to you เฮ้ยขอ Happy Birthday นะครับสำหรับทุกคนที่เกิดในวันนี้เช่นกันนะครับขอให้มีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงแล้ววันนี้เราก็เอาบุญฝากนะครับเรามาเลี้ยงอาหารพระนะครับที่โรงพยาบาลสงฆ์แล้วก็จะถวายเงินที่กองบริจาคนะครับหลังจากนี้ก็จะรีบไปทำแบบประชาชนนะครับเพราะจะมาปีครั้งแรกนะครับพอดีวันนี้มากับคุณแม่นะครับคุณแม่จะรีบพาไปทำแบบประชาชนน่ารักจริงๆเลยนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะที่คุณเกิดที่วันที่20นะคะก็วันนี้เกิดเดือนนี้ด้วยแล้วก็วันนี้เราจะมีของแจกนะครับเนื่องในวันเกิดที่ Facebook นะครับบริชาติชุมนันนนท์แล้วก็Facebook Beauty.shop นะครับเข้าไปกันได้เลยเพราะว่าของแจกมีรางวัลเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับรวมมูลค่าตอนนี้หลายหมื่นบาทแล้วนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็มีแถมพิเศษด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวมาดูตอน2ทุ่มนะคะเราจะมาไลฟ์กันนะคะใน Facebook ของอาทิตย์ชาติ Beauty.shop เจอกันนะครับ Beauty.shop ที่ร้านเลยไปปารัสเซียเหรอคะพี่เจี๊ยบเดินตามมานะครับกินหมดแล้วพี่ปลาเออมาน้องอ่ะมันมีนกเยอะมากเลยดูดีฮะดูหัวเขาสิอุ้ยไม่อร่อยสวัสดีนะครับเจโลก็วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่เซ็นทรัลเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับวันนี้เราก็มาอย่าเพิ่งครับนี่ก่อนเราจะมีวันนี้เรามาทานข้าวนะครับก็เป็นปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆนะครับในระหว่างของเพื่อนนะครับจริงๆก็ไม่เรียกว่าปาร์ตี้หรอกครับมานั่งประชุมงานมากกว่านะครับเรามานั่งประชุมงานมากกว่าเพราะว่าวันนี้แต่ว่าไหนไม่ต้องมีเพราะว่าฮะเพราะว่าเราทำงานไลฟ์แล้วนะคะซีซ่าสลัดใช่ครับใช่ครับสั่งซีซ่าสลัดค่ะครับเออนี่นะครับเรามีไฟสำหรับไลท์นี่งามแงบแงบแงบของน้องโมเมของน้องโมเมนะครับนี่มีชื่อด้วยเข้ามานะครับทำการเน่าทำไม่ถูกนะระวังหน้าตัวเองวะนี่นะครับก็วันนี้เป็นนอกจากมานั่งประชุมมาเก่งอะไรกันแล้วนี่เดี๋ยวตอนสักสองทุ่มครึ่งหลายคนเข้าใจว่าวันเกิดจะต้องไปเฮฮาปาร์ตี้ข้างนอกนะครับสองทุ่มนะครับสองทุ่มนะครับนี่เจอกันสองทุ่มนะครับวันนี้เราก็จะมีไลฟ์พิเศษก็จะมีครั้งแรกที่เราจะไลฟ์ผ่านช่องทาง Facebook ของ beauty.shop นะครับเข้าไปกันได้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีของรางวัลมาแจกรวมมูลค่ากว่าเท่าไหร่ครับถือไว้หลายหมื่นเลยค่ะ 70,000 บาทเกือบแสนนะเราเกิดมาแจกนะครับแจกมีทั้งบัตรสปาบัตรร้านอาหารบัตรคอสเลเซอร์ซึ่งแต่ละคนก็จะเป็นพาร์ทเนอร์เราซึ่งมาร่วมแสดงความยินดีกับการไลฟ์แล้วถ้าเกิดอะไรนะคนที่เขาอยากจะแบบว่าตอนนี้ยังทันไหมอะพี่อ้ําตอนนี้กติกาก็คือว่าเข้าไปที่ Facebook นะครับ beauty.shop กดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์รอกติกาแล้วหลังจากนั้นเมื่อเรา Facebook กันตอน 20:00 แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถมีของรางวัลร่วมสนุกได้นะครับของเราก็จะเป็นบ้านพร้อมที่ดินเอ้ยไม่ใช่นะครับตะกี้ยังพูดอยู่หยกๆภูเขา3ลูกก็จะมีหมาที่บ้านนะครับแถมอาหารเม็ดนะครับให้เป็นรางวัลไม่ใช่แถมแม่บ้านด้วยแถมแม่บ้านนะครับคือเราจะมีทั้งเครื่องสำอางนะครับแล้วก็จะมีของน้องหญิงด้วยใช่ไหมน้องหญิงก็ฝากรู้สึกอะไรความยินดีคือดี24นะครับใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่กินแล้วขับถ่ายดีสุขภาพดีนะครับดีดมันมานะครับของน้องหญิงถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรนะของเขาเนี่ยเข้าไปดูใน beauty.shopในสักประมาณอีกไม่กี่วันแล้วเร็วๆนี้นะคะก็จะเห็นข้อมูลแบบว่าจัดๆเลยอ่ะของน้องหญิงหรือว่าของสินค้าอื่นๆนะคะให้ได้เห็นมากมายทั้งราคาแล้วก็คุณภาพของสินค้าแล้วก็อินกรีเดียนท์ว่ามีอะไรบ้างถูกไหมคะพี่อ้ําเขาเจออะไรกันบ้างคะเนี่ย
พี่อุ้มบัวสิรินะครับสวัสดีนะครับพี่อุ้มบัวสิริพี่อ้ําอะไรจะมีละครเวทีนิวดราม่าตอนนี้พี่อ้ําก็มีละครเพิ่งฟิตติ้งไปใช่มั้ยคะใช่เรื่องหนึ่งดาวใจเดียวนะครับหรือบางคนเรียกว่าหนึ่งดาวเหรอหนึ่งดาวฟ้าเดียวหนึ่งดาวฟ้าเดียวนะครับคนเรียกว่าพระเจ้าตากก็คือในเรื่องระบบพระเจ้าตากก็ได้มีการจับดาบขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้วันเกิดเราไม่อยากได้ของขวัญอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆเราก็รับของขวัญขึ้นมาจนชินแล้วนะตั้งแต่เด็กๆเราอยากให้วันนี้เราก็เลยไปปล่อยปลากันใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆหลานๆเด็กๆเราก็ฝึกอย่างนั้นนะใช่ไหมเราพยายามฝึกเด็กๆให้รู้สึกว่าแบบไม่ได้รอคอยสิ่งของในวันเกิดแต่รู้สึกว่ามันเกิดเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งที่เขาจะพิเศษขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามีการอวยพรมีการรู้สึกมีอะไรพิเศษขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้ที่เราไปปล่อยปลากันเนี่ยที่นัดบอกว่าปลาอะไรนะปลาปลาดุกรัสเซียอ๋อปลาดุกรัสเซียไม่ได้ปล่อยปลาดุกรัสเซียนะคะแต่ว่าตอนแรกนั้นเห็นว่ามันใหญ่มากแล้วพี่คนที่มาส่งเขาก็บอกว่าอ๋อปลาดุกครับแล้วเขาก็พูดว่ารัสเซียขึ้นมาเราก็เลยแบบเอาปลาดุกรัสเซียเหรอแต่จริงๆมันคือปลาดุกอะไรนะพี่อ้ําปลาดุกตุเชตเป็ดปลาดุกพันบิ๊กอุยครับพันบิ๊กอุยบิ๊กอุยนี้เป็นพันอะไรอ่ะเป็นพันชนิดนึงครับซึ่งปลาดุกรัสเซียเนี่ยเขาไม่สามารถให้อะไรได้วะให้ได้โหลดเอ้ยไม่ใช่แล้วจะปักทำไมละดอกไม้นี่ปลาดุกบิ๊กอุยยังไม่สามารถที่จะไอ้นี่ได้หรอครับไม่สามารถเลี้ยงได้ไม่สามารถปล่อยตามน้ำได้เขาก็เลยไม่ได้ปล่อยกันครับค่ะเขาเลิกปล่อยปลาพันนี้กันแล้วแต่ตัวใหญ่มากนะใหญ่เท่ากับหน้าพี่อ้ําเนี่ยเท่ากับหัวเขาว่าเท่านี้เท่าหน้านะเท่านี้ค่ะนี่ครับบรรยากาศของทีมงานที่เราอยู่ในร้านกันนะครับนี่นะครับสองทุ่มครับเจวันนี้นะครับวันหยุดเราก็ไม่หยุดนะครับเราต้องทำงานกันนะครับฝากทุกคนว่าวันนี้ว่าจะเป็นวันแรกเราไม่ได้มีแค่เนี่ยตอนไลฟ์เนี่ยไลฟ์เต็มที่สองทุ่มใช่ไหมครับจะมีทางคุณหมอมาตอบปัญหาเรื่องผิวนะครับใครมีปัญหาผิวที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วแพ้หรืออยากรู้ว่าอะไรที่เหมาะกับเราตัวไหนดีกับเราตัวไหนเรียกว่าแพ้นะครับก็จะมีคุณนัทคอยตอบมีคุณหมอมีพี่ป้อมวินิจนะครับพี่ป้อมวินิจก็จะเป็นมันแนะนำนะครับให้ทุกคนใช่เกี่ยวกับความงามเกี่ยวกับผิวพรรณเกี่ยวกับการเลือกซื้อเครื่องสำอางการดูแลเนี่ยแหละสุขภาพผิวอะไรต่างๆนานามีใครอยากดูบ้างไหมครับมีใครอยากแบบรับของแจกไหมของแจกเยอะมากนะครับมาจนแบบที่ทีมงานจดของไม่ไหวแล้วครับว่ามีอะไรบ้างแล้วเขาจะได้รับวันไหนอะคะเนี่ยก็รับได้เลยครับทีมงานเราจะไวมากครับเรียกว่าคือคืนนี้กดไลค์ปุ๊บของส่งถึงหน้าบ้านเพราะว่าทีมงานเราเนี่ยมอไซค์รอแล้วมันมีด้วยนะสตาร์ทมอไซค์รอแล้วในบิวตี้เดอะช็อปมันก็จะมีแบบว่าให้สาวๆนะคะแบบโพสต์ท่ากับแบบเครื่องสำอางหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ไลค์แชร์นิดนึงครับฟอลโล่ด้วยว่ามันมีอะไรน่าสนใจเข้าไปดูแล้วก็ลองแบบเราก็จะแบบเลือกผู้ที่โชคดีขึ้นมาสาวๆนะคะมูลค่า10,000 บาทใช่มั้ยคะ70,000บาทครับไม่รวมทั้งหมดอ๋อเราไม่ได้แยกนะเราไม่ได้แยกว่าเราให้ของขวัญมันเกิดกันแทนนะครับให้ของขวัญเกิดแทนนะครับขอบคุณคุณจุรารัตน์นะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเช่นกันนะครับยินดีที่จะช่วยเหลือทางด้านสังคมและศาสนานะครับรอเลยค่ะคุณหนูฝน Mercy Cyrus นะครับเฮ้ย Mercy Cyrus นี่มันลิเวอร์พูลนี่นะใช่ไหมแล้วทำไมค่ะเข้ามาไม่ได้เหรอเขาได้เขาได้ครับทุกอย่างคือเรื่องของกีฬาฟุตบอลเรื่องกีฬาเราต้องไม่แค่งงไงว่าผู้หญิงชอบฟุตบอลแล้วก็ Mercy Cyrus ด้วยใช่ไหมเป็นธรรมดาคือเมื่อกี้คุณอะไรนะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคำอวยพรนะคะก็คนที่เกิดเดือนนี้ด้วยนะคะมีคนรู้จักคนรักกันเกิดเดือนนี้เยอะมากนะคะแล้วก็มอไซค์รออะไรก็อีกสัก2ทุ่มเนาะ2ทุ่มแต่เราจะ2ทุ่มนะครับเราจะไลฟ์นะครับ2ทุ่มนะครับค่ะอาหารมาแล้วอาหารเรามาแล้วเอานี่น้องกราฟิกเรามาเป็นเด็กเสิร์ฟได้เมื่อไหร่ขอตัวทันโอเคครับขอตัวทันฮะขอตัวทันอาหารได้ครับเดี๋ยวเราขอตัวทันอาหารกันนิดนะครับแต่2ทุ่มนะครับเราเข้ามาเจอกันแน่นอนเพราะว่าเรายังนั่งทำงานกันอยู่ตรงนี้ต่อไปนะครับก็เราก็ต้องนั่งทำงานต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ทำงานด้วยตื่นเต้นค่ะไลฟ์ครั้งแรกของ beauty.shop นะครับรับรองว่าเฮฮามากเพราะคนมีเกสต์กันเท่าไหร่นะทุกคน5 คน85คนใช่ค่ะ85คนนะครับก็เดี๋ยวอย่างนี้สิเดี๋ยวใครสงสัยว่า beauty shop คืออะไรเดี๋ยววันนี้รู้กันแล้วก็ลองเข้าไปดูเยอะๆนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกัน2ทุ่มนะคะอีกรอบบ๊ายบาย